สวัสดีค่ะก็ขอบคุณพระเจ้านะคะวันนี้ได้มีโอกาสมาแบ่งปันเรื่องราวสุขภาพนะคะวันนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าอะไรคือแผนการของพระเจ้าสำหรับสุขภาพของมนุษย์นะคะถ้าเรามองไปยังรอบๆตัวเราในโลกปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่ามีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเกิดขึ้นมากมายนะคะไม่ว่าจะผู้สูงอายุผู้ใหญ่หรือว่าแม้แต่เด็กเล็กๆก็ไม่มีใครที่จะหนีพ้นสิ่งนี้เนี่ยเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือเปล่าที่จะให้มีความทุกข์มีความเจ็บป่วยเกิดขึ้นยังโลกของเรานะคะเราลองมาหาคำตอบกันดูนะคะความเจ็บป่วยนั้นจริงๆแล้วมาจากไหนนะคะก็นักวิทยาศาสตร์หลายคนมากมายได้พยายามลองหาดูว่าสาเหตุของความเจ็บป่วยนั้นมีอะไรบ้างบางโรคเนี่ยเราก็สามารถหาค้นพบได้ว่าอาจจะเป็นจากแบคทีเรียหรือว่าจุลชีพบางชนิดนะคะอาจจะเป็นจากพยาธิหรือว่าเป็นอะไรที่เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดโรคขึ้นมาในตัวเราแต่ก็ยังมีโรคอีกหลายๆโรคนะคะซึ่งไม่สามารถที่จะอธิบายได้ด้วยจุลชีพเล็กๆเหล่านั้นในปัจจุบันนี้ก็มีทฤษฎีหนึ่งเกิดขึ้นมานะคะชื่อว่าทฤษฎีเรื่องอนุมูลอิสระซึ่งจะพอช่วยให้เราได้มองเห็นมากขึ้นสำหรับโรคเรื้อรังต่างๆนะคะก็ขออนุญาตอธิบายสักเล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่องทฤษฎีนี้ตัวอนุมูลอิสระเนี่ยคือจริงๆแล้วในเซลล์ของเราเนี่ยจะมีลักษณะเป็นโมเลกุลซึ่งในโมเลกุลเนี่ยรอบๆเนี่ยนะคะมันจะมีอิเล็กตรอนปกติจะอยู่กันเป็นคู่แล้วก็จะมีวงโคจรวิ่งกันอยู่เป็นคู่นะคะคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัวอนุมูลอิสระเนี่ยมันจะเป็นอิเล็กตรอนที่เป็นโมเลกุลที่มีอิเล็กตรอนที่ไร้คู่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอมันมีลักษณะภาพลักษณะแบบนี้แล้วเนี่ยตัวมันเองก็จะไม่เสถียรมันก็จะต้องไปคอยหาคู่มาจากที่อื่นๆถ้าเทียบง่ายๆก็อาจจะเปรียบเหมือนกับเป็นคนที่ไร้คู่นะคะแล้วก็อยากมีคู่ก็คอยไปแย่งคู่มาจากคนอื่นซึ่งถ้าเกิดมีคนที่ให้คู่เขามาเขาก็จะสงบแล้วก็สามารถอยู่ได้โดยสันตินะคะคนที่จะให้คู่เขามาเนี่ยทางภาษาทางวิทยาศาสตร์ก็ใช้คำว่าสารต้านอนุมูลอิสระก็จะทำให้ปัญหาไม่เกิดขึ้นนะคะคราวนี้ถ้าสมดุลนี้คือระหว่างตัวอนุมูลอิสระกับสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยมันเกิดความไม่สมดุลเกิดขึ้นก็จะทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า oxidative stress นะคะภาษาไทยใช้คำว่าความกดดันจากการ oxidize นะคะคิดว่ามาถึงตรงนี้พอจะเข้าใจนะคะเดี๋ยวขอสรุปภาพเป็นสมการง่ายๆนะคะความกดดันจากการ oxidize เนี่ยนะคะก็คือเป็นภาวะที่มีอนุมูลอิสระมากกว่าสารต้านอนุมูลอิสระเลยทำให้เสียสมดุลแล้วความสำคัญของภาวะนี้คือเกิดอะไรขึ้นมานะคะความกดดันจากการออกซิไดซ์เนี่ยเราพบว่าเมื่อมีสิ่งนี้เกิดขึ้นนะคะมาถึงตรงนี้แล้วปกติร่างกายของเราเนี่ยจะมีเซลล์นะคะซึ่งเซลล์ของเราจะแข็งแรงดีแต่คราวนี้เมื่อมีปัญหานี้เกิดขึ้นเกิดภาวะความกดดันจากการออกซิไดซ์เกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะทำให้โมเลกุลที่อยู่ในเซลล์ของเราโมเลกุลเซลล์ต่างๆนะคะก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาตรงนั้นอาจจะเป็นโมเลกุลของ DNA ก็ได้โปรตีนก็ได้หรือว่าไขมันก็ได้นะคะสุดท้ายก็จะทำให้เซลล์ที่ตอนแรกแข็งแรงดีเนี่ยนะคะก็กลายเป็นเซลล์ที่ถูกทำลายเมื่อเซลล์ถูกทำลายไปก็จะทำให้เกิดความชราขึ้นนะคะนั่นก็เป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้นอกจากความชราแล้วยังพบว่าเกี่ยวข้องกับโรคต่างๆอีกมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งนะคะหรือว่าโรคหลอดเลือดแข็งนะคะรวมทั้งทำให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะโรคเบาหวานโรคเอดส์นะคะต้อกระจกโรคอ้วนนะคะขบวนการในการเกิดความชรานะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเมื่อมีอนุมูลอิสระเกิดขึ้นเมื่อมีการเสียสมดุลเกิดขึ้นเกิดความกดดันจากการออกซิไดซ์ขึ้นมาก็จะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆในปัจจุบันคราวนี้เราก็คงต้องมาหาคำตอบกันว่าแล้วความกดดันจากการออกซิไดซ์เนี่ยการเสียสมดุลของร่างกายระหว่างอนุมูลอิสระกับสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเมื่อเราหาคำตอบตรงนี้ได้เราก็จะสามารถป้องกันโรคเรื้อรังต่างๆได้นะคะเราพบว่าความกดดันจากการออกซิไดซ์เนี่ยถ้าเราแบ่งที่มาเนี่ยนะคะก็จะแบ่งได้ง่ายๆเป็น2ส่วนด้วยกันส่วนแรกก็คือมาจากภายในร่างกายของเราเองอีกส่วนนึงก็คือมาจากภายนอกร่างกายนะคะคราวนี้ในส่วนของภายในร่างกายเนี่ยมันอาจจะเป็นจากเมตาบอลิซึมของเซลล์ก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นจากการที่มี
ภาวะอักเสบเรื้อรังในร่างกายหรือว่าภาวะที่ร่างกายมีการขาดเลือดนะคะสิ่งนี้ก็จะทำให้เกิดความกดดันจากการออกซิไดซ์ขึ้นมาได้ส่วนสาเหตุจากภายนอกร่างกายนะคะก็มีได้หลายอย่างด้วยกันอันนี้จะขอยกตัวอย่างเป็นบางส่วนนะคะอย่างเช่นมลภาวะทางอากาศนะคะไม่ว่าจะเป็นจากท่อไอเสียควันพิษต่างๆหรือว่าการสูบบุหรี่สิ่งนี้ก็ทำให้อนุมูลอิสระเพิ่มขึ้นแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาความกดดันจากการออกซิไดซ์เกิดขึ้นนะคะการที่เราถูกแสงรังสี UV มากเกินไปการที่เรารับประทานยานะคะหลายๆชนิดนะคะอย่างเช่นยาพาราเซตามอลแก้ปวดก็มีผลได้เหมือนกันนะคะหรือว่าการที่เรารับประทานอาหารที่มันมีพวกสารปรุงแต่งที่เป็นพิษต่อร่างกายนะคะยาฆ่าแมลงยาปราบศัตรูพืชนะคะนอกจากนี้ในเรื่องอาหารที่เรารับประทานในแต่ละวันถ้าเราทานอาหารที่มีอนุมูลอิสระเยอะๆอย่างเช่นเป็นพวกของทอดนะหรือว่าทานอาหารที่มันมีสารต้านอนุมูลอิสระน้อยปกติสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยเราก็จะพบในพวกผักพวกผลไม้นะคะถ้าเกิดเราทานผักผลไม้น้อยแต่ทานของทอดเยอะทานเนื้อสัตว์เยอะสิ่งนี้ก็จะทำให้เกิด เสียสมดุลไปได้นะคะนอกจากนี้การออกกำลังกายการออกกำลังกายเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเรารู้กันนะคะแต่ว่าถ้าเราออกกำลังกายอย่างหักโหมมากเกินไปก็จะทำให้เกิดภาวะความกดดันจากการออกซิไดซ์เนี่ยเกิดขึ้นมาได้นะคะการกินมากเกินไปนะอิ่มแล้วโอ๊ยยังไม่หมดขอกินอีกหน่อยอันนี้ก็มีปัญหาได้เหมือนกันหรือว่าการทำงานหนักมากเกินไปนะคะไม่ยอมพักทั้งที่ร่างกายต้องการพักแล้วก็ขอเอาอีกสักนิดนะเติมกาแฟไปอีกสักหน่อยนะคะทำงานเต็มที่จนร่างกายไม่ไหวอันนี้ก็ทำให้ร่างกายเราเสียสมดุลเกิดภาวะที่มีอนุมูลอิสระเพิ่มมากขึ้นได้เช่นกันนะคะนอกจากนี้เขาพบว่าการที่เราอยู่เวรกลางคืนนะคะอย่างเช่นแพทย์พยาบาลอย่างนี้เป็นต้นนะคะกลางคืนต้องขึ้นเวรนะคะทำให้ไม่มีเวลาพักผ่อนมานอนกลางวันแทนการเปลี่ยนเวลาหลับเวลานอนนี่นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหานี้เกิดขึ้นมาได้นะคะคราวนี้คงจะไม่ค่อยแปลกใจแล้วใช่ไหมคะว่าทำไมปัจจุบันเราถึงพบโรคเรื้อรังต่างๆได้มากมายนั่นเป็นเพราะว่าในการดำเนินชีวิตของเรานั่นเองนะคะที่มีส่วนทำให้ร่างกายเราเกิดภาวะเสียสมดุลแล้วก็เกิดปัญหานี้ขึ้นมานะคะคราวนี้เรามาลองมองดูกันนะคะว่าแล้วพระเจ้าได้ทรงพูดถึงเรื่องความเจ็บป่วยไว้ว่าอย่างไรนะคะในหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติบทที่28ข้อ15พระเจ้าได้บอกว่าแต่ถ้าท่านไม่เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาพระเจ้าของท่านและไม่ระวังที่จะกระทําตามพระบัญญัติทั้งสิ้นของพระองค์และพระราชกําหนดกฎเกณฑ์ของพระองค์ซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้แล้วคํสาปแช่งเหล่านี้จะตามมาทันท่านถ้าคุณผู้ฟังทุกท่านมีเวลาก็อาจจะไปลองอ่านบทนี้ทั้งบทนะคะจะได้ทราบรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นแต่จากในพระคัมภีร์ข้อนี้เนี่ยพระเจ้าได้ทรงเตือนแล้วว่าถ้าเราไม่เชื่อฟังเสียงของพระองค์ไม่ทำตามพระบัญญัติของพระองค์ก็จะมีโรคต่างๆตามมาได้มากมายนะคะถ้าเราสรุปเป็นสมการนะคะก็จะเห็นว่าการไม่เชื่อฟังทำให้เกิดความเจ็บป่วยเกิดขึ้นนะคะหนังสืออีกเล่มนึงนะคะก็คือหนังสือ Ministry of Healing ได้กล่าวถึงความเจ็บป่วยไว้อย่างน่าฟังเลยนะคะในหนังสือเล่มนี้ได้กล่าวว่าโรคเป็นความพยายามของธรรมชาติที่จะช่วยระบบของร่างกายให้ออกจากสภาวะที่เป็นผลจากการละเมิดกฎของสุขภาพตอนสมัยเรียนแพทย์นะคะก็จะต้องมีวิชาหนึ่งเขาเรียกว่าวิชาพยาธิวิทยาซึ่งจะพูดถึงสาเหตุของการเกิดโรคต่างๆนะคะอย่างโรคนี้ก็จะมีสาเหตุแบบนี้มีลักษณะความผิดปกติแบบนี้นะคะแต่พอได้มีโอกาสมาอ่านหนังสือเล่มนี้นะคะโดยเฉพาะข้อความนี้แล้วมีความรู้สึกว่าเหมือนกับได้สรุปวิชานี้ทั้งวิชาเข้ามาในประโยคเพียงประโยคเดียวทำให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นว่าจริงๆแล้วโรคและความเจ็บป่วยนั้นเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะคะถ้าเราลองมาดูรายละเอียดปลีกย่อยของข้อความนี้นะคะเราจะเห็นว่าจุดเริ่มต้นก็คือว่าพระเจ้าได้ทรงประทานกฎสุขภาพของพระองค์ไว้ให้กับเราและเมื่อเราละเมิดกฎของพระองค์ในเรื่องสุขภาพเข้าไปแล้วนะคะการละเมิดกฎของพระเจ้าเนี่ยทำให้มีภาวะบางอย่างเกิดขึ้นในร่างกายอาจจะเป็นในสิ่งแวดล้อมในเลือดนะคะเลือดอาจจะกลายเป็นพิษหรือว่าอาจจะเป็นสิ่งแวดล้อมบางอย่างที่ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยเซลล์ทุกเซลล์เนี่ยต้องมีการปรับตัวผลก็คือเมื่อเซลล์กับอวัยวะต่างๆปรับตัวเพื่อให้พ้นจากสภาวะที่ผิดไปจากปกติแล้วเนี่ยผลสุดท้ายนั้นก็ทำให้เกิดโรคขึ้นมานะคะ
เราลองมายกตัวอย่างนะคะสมมติคนคนหนึ่งเป็นเบาหวานนะคะถ้าเรามาเปรียบเทียบจากกฎหรือว่าคำแนะนำสุขภาพของพระเจ้านะคะการเป็นเบาหวานของเขาเนี่ยอาจจะเป็นจากการที่เขาทานรับประทานอาหารมากเกินไปพอเขาทานมากเกินไปเนี่ยผลที่เกิดขึ้นก็คือตับอ่อนจะต้องหลั่งอินซูลินเพิ่มมากขึ้นพอตับอ่อนหลั่งอินซูลินเพิ่มมากขึ้นแล้วสุดท้ายก็ไม่ไหวแล้วทำงานหนักทนไม่ไหวแล้วนะคะผลก็คือทำให้สร้างอินซูลินไม่ไหวพอขาดอินซูลินเนี่ยน้ำตาลระดับน้ำตาลในเลือดก็จะสูงขึ้นแต่ว่าไม่สามารถเข้าไปในเซลล์ได้ก็เลยทำให้เกิดเป็นเบาหวานขึ้นมานะคะหรืออย่างในกรณีที่ไม่ออกกำลังกายนะคะคำแนะนำพระเจ้าเดี๋ยวเราจะดูกันต่อไปนะคะคำแนะนำในเรื่องสุขภาพของพระเจ้าข้อหนึ่งก็คือว่าให้เราออกกำลังกายคราวนี้พอเราไม่ออกกำลังกายเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าก็จะทำให้อินซูลินนะคะซึ่งปกติอินซูลินเนี่ยเขาจะขยันนะขยันคือทำหน้าที่นำน้ำตาลจากเลือดเข้ามาในเซลล์เนี่ยอินซูลินก็จะขี้เกียจไปนะคะพอขี้เกียจไปผลก็คือทำให้น้ำตาลเนี่ยอยู่ในเลือดแทนที่จะเข้าไปในเซลล์ก็เลยทำให้เป็นเบาหวานด้วยเช่นกันนะคะหรือว่าคนที่มีภาวะเครียดมีกังวลนะคะมีความอ้วนนะคะสิ่งเหล่านี้ค่ะเป็นการล่วงละเมิดกฎของพระเจ้าก็ทำให้เซลล์แล้วก็อวัยวะต่างๆนะคะมีการปรับตัวผลก็คือทำให้เกิดโรคขึ้นมานะคะตรงนี้คิดว่าพอจะมองเห็นภาพแล้วนะคะคราวนี้จริงๆแล้วถ้าเรามาดูแล้วเราจะเห็นว่าไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้าเลยที่จะอยากจะให้มนุษย์มีความเจ็บป่วยเพราะว่าเมื่อพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์เราขึ้นมาเนี่ยพระองค์ได้ทรงมอบคู่มือมาให้ด้วยนะเหมือนกับตอนที่เราจะซื้อรถเนี่ยเราอยากจะซื้อรถยนต์คันหนึ่งเราก็อยากจะใช้รถคันนั้นให้อยู่ไปนานๆเราอยากที่จะดูแลมันให้ดีเราก็จะต้องเปิดหนังสือคู่มือออกมาอ่านนะคะอันนี้ก็เช่นเดียวกันพระเจ้าก็ได้ให้คู่มือสุขภาพให้แก่เรานะคะซึ่งเราจะพบได้ในพระคัมภีร์ทั้งเล่มนะคะแล้วนอกจากนี้ในหนังสือ Ministry of Healing ก็ได้สรุปหลักการหรือว่ากฎสุขภาพที่พระเจ้ามอบให้กับเราเนี่ยออกมาเป็นข้อง่ายๆด้วยกันนะคะเดี๋ยวขออนุญาตอ่านพร้อมกันนะคะในหนังสือ Ministry of Healing ได้บอกไว้ว่าอากาศบริสุทธิ์แสงแดดการละเว้นไม่ฟุ่มเฟือยในการกินและดื่มการพักผ่อนการออกกำลังกายอาหารที่เหมาะสมการใช้น้ำการเชื่อฟังพระเจ้าสิ่งเหล่านี้คือยาที่แท้จริงนะคะเมื่อเราดูแลสุขภาพโดยใช้หลักการคู่มือที่พระเจ้ามอบให้กับเรานี้ในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันเราจะสามารถหลีกเลี่ยงแล้วก็ห่างไกลจากโรคต่างๆได้มากมายอันนี้เดี๋ยวเราจะดูกันอีกทีหลังนะคะคราวนี้จะเห็นว่าในคำแนะนำสุขภาพของพระเจ้าเนี่ยก็ได้มีผู้ที่พยายามทำให้ง่ายขึ้นเพื่อให้เราสามารถจำได้แล้วก็นำไปใช้ได้นะคะโดยการใช้เป็นตัวย่อนะคะอย่างเช่นมีสถาบันสุขภาพบางแห่งจะใช้คำว่า God's Plan นะคะก็มาจากคำว่า Godly Trust, Open Air, นะคะ Daily Exercise, Sunshine, Proper Rest, Loss of Water, Always Temperate and Nutrition นะคะก็คือจะออกมาเป็น8ข้อในการดูแลสุขภาพด้วยเหมือนกันนะคะในขณะที่สถาบันสุขภาพบางท่านอาจจะใช้คำว่า New Start นะคะก็คือมาจากตัว N-E-W-S-T-A-R-T นะคะก็คือ8ข้อนี้เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องโภชนาการนะคะในเรื่องอาหารนะคะในเรื่องการออกกำลังกายในเรื่องน้ำในเรื่องแสงแดดในเรื่องการประมาณตนอากาศบริสุทธิ์การพักผ่อนแล้วก็เชื่อฟังพระเจ้านะคะสิ่งเหล่านี้ก็คือเป็นกฎสุขภาพที่เป็นตัวยอดที่มีผู้ที่นำมาทำขึ้นเพื่อให้เราจำได้ง่ายขึ้นนะคะวันนี้เราจะไม่ได้ลงรายละเอียดในเรื่องของแต่ละตัวนะคะแต่อยากจะให้เห็นภาพรวมกว้างๆว่าเป็นอย่างไรนะคะสิ่งที่พระเจ้าทรงประสงค์จากมนุษย์ก็คือการเชื่อฟังนะคะใน1ซามูเอลบทที่15ข้อ22พระเจ้าบอกว่าพระองค์ทรงพอพระทัยในเครื่องเผาบูชาและเครื่องสัตวบูชามากเท่ากับการที่จะเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์หรือพระเจ้าถามนะคะเราอาจจะบอกว่าเราขอนำสัตว์มาเผาบูชาให้กับพระองค์แต่พระเจ้าบอกว่าพระเจ้าต้องการอะไรมากกว่ากันพระเจ้าไม่ได้ต้องการสิ่งเหล่านี้สิ่งที่พระเจ้าต้องการคือพระองค์ต้องการการเชื่อฟังดูเถิดที่จะเชื่อฟังก็ดีกว่าเครื่องสัตวบูชาและซึ่งจะสดับฟังดีกว่าไขมันของบรรดาแกะผู้นะคะก็อันนี้เพื่อนได้ช่วยทำภาพให้เห็นนะคะก็ขออนุญาตอธิบายภาพนิดนึงนะคะอันนี้ขอโทษด้วยนะคะที่มันเป็นภาษาอังกฤษนะคะอันนี้คือร่างกายของเรานะคะร่างกายของเราทั้งส่วนเนี่ยก็จะมีระบบอวัยวะต่างๆหลายส่วนด้วยกันไม่ว่าจะเป็นระบบกล้ามเนื้อนะคะ
ระบบประสาทนะคะระบบการหายใจระบบย่อยอาหารหรือว่าระบบหัวใจและหลอดเลือดนะคะทั้งหมดนี้คือร่างกายของเราซึ่งพระเจ้าทรงรู้ดีเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ปั้นมนุษย์เรามาขึ้นมากับมือนะคะคราวนี้เมื่อพระเจ้าทรงสร้างเรามาแล้วพระองค์ก็ทรงให้คู่มือนะคะอันนี้ในที่นี้ใช้ตัวย่อว่า God's plan นะคะ8ตัวนี้พระเจ้าให้คู่มือมาด้วยกันเมื่อเราปฏิบัติตามคู่มือเหล่านี้เราก็จะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเพราะเท่ากับว่าเราได้ร่วมมือกับร่างกายของเราแต่ถ้าเราไม่ร่วมมือนะคะเราล่วงละเมิดคำแนะนำสุขภาพของพระเจ้าไปแล้วผลก็คือจะทำให้มีความเจ็บป่วยเกิดขึ้นนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เมื่อเรามีการกลับใจนะคะมีการเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตร่วมกับอาจจะมีการใช้ธรรมชาติบำบัดเป็นการบำบัดด้วยน้ำเป็นการนวดหรือว่าอะไรก็ตามคู่กันขึ้นมานะคะพระเจ้าด้วยพระทัยที่เปลี่ยนไปด้วยพระเมตตาแล้วก็พระคุณของพระองค์ก็จะทรงช่วยฟื้นฟูเซลล์หรือว่าอวัยวะที่สูญเสียไปนั้นให้กลับสภาพกลับคืนมาดีนะคะอันนี้ก็เป็นภาพรวมของร่างกายของเรานะคะค่ะเมื่อกี้ตอนต้นเนี่ยเราได้คุยกันถึงสาเหตุหนึ่งในเรื่องของทฤษฎีอนุมูลอิสระที่ทำให้เกิดโรคเจ็บป่วยเรื้อรังขึ้นมานะคะเราจะมาดูภาพนี้กันอีกสักครั้งหนึ่งแล้วเราลองมาดูกันนะคะว่ากฎสุขภาพของพระเจ้าที่พระเจ้าทรงมอบให้กับเราเนี่ยสามารถช่วยป้องกันโรคเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการเสียสมดุลของอนุมูลอิสระความกดดันจากการออกซิไดซ์เนี่ยจริงหรือเปล่านะคะยกตัวอย่างนะคะเราอาจจะเป็นคนที่ชอบกินมากเกินไปตอนนี้เรารู้แล้วว่าการรับประทานอาหารมากเกินไปเนี่ยทำให้เสียสมดุลทำให้มีความกดดันจากการออกซิไดซ์เกิดขึ้นนะคะคราวนี้มีคำแนะนำสุขภาพกฎสุขภาพข้อไหนไหมที่จะช่วยป้องกันเราจากการกินมากเกินไปเราได้ไหมคะอันนี้นะคะค่ะถ้าเราเรียนรู้ที่จะบังคับตนอันนี้เป็นหนึ่งในกฎคำแนะนำสุขภาพของพระเจ้านะคะเราก็จะพ้นจากภาวะกินมากเกินไปได้นะคะมาดูอีกสิคะอะไรอีกนะคะสูบบุหรี่มีกฎสุขภาพหรือว่าคำแนะนำสุขภาพข้อไหนไหมคะที่จะป้องกันเราจากการสูบบุหรี่ให้เรามาดูกันนะคะค่ะถ้าเรามีความรู้ในเรื่องของอากาศบริสุทธิ์นะคะมีความรู้ในเรื่องมีความเข้มแข็งในการบังคับตนเองนะคะสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยป้องกันเราทำให้เราไม่ต้องได้รับอนุมูลอิสระที่เกิดจากการสูบบุหรี่ได้นะคะเมื่อก่อนเนี่ยเราจะบอกว่าบุหรี่เนี่ยเป็นตัวที่ทำให้มีผลต่อปอดทำให้เกิดมะเร็งปอดนะคะแต่ปัจจุบันเราพบแล้วว่าบุหรี่เนี่ยไม่ได้ทำให้เกิดผลต่อเนื้อปอดอย่างเดียวเท่านั้นบุหรี่เนี่ยทำให้เกิดอนุมูลอิสระแล้วก็ทำให้เส้นเลือดทั่วร่างกายเนี่ยเกิดปัญหานะคะทำให้เส้นเลือดมีโอกาสที่จะมีหลอดเลือดแดงแข็งเพราะฉะนั้นคนที่สูบบุหรี่เนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะเกิดปัญหาอัมพฤกษ์อัมพาตอันนี้คือเส้นเลือดสมองนะคะเพิ่มมากขึ้นอาจจะมีปัญหาในเรื่องของเส้นเลือดหัวใจมีหัวใจขาดเลือดเพิ่มมากขึ้นได้นะคะเป็นได้ทุกหลอดเลือดทั่วร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีคำแนะนำสุขภาพของพระเจ้าบอกว่าเราต้องหายใจอากาศบริสุทธิ์เราต้องมีการบังคับตนสิ่งใดที่ไม่ดีการบังคับตนนี้รวมถึงการที่เราหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ดีที่เป็นอันตรายต่อตัวเองนะคะเมื่อเรามีความรู้ในสิ่งเหล่านี้แล้วเราก็จะไม่สูบบุหรี่นะคะการบังคับตนเนี่ยให้เราสิ่งที่ดีให้เรานำเข้ามานะคะด้วยปริมาณที่พอเหมาะไม่เยอะเกินไปนะคะสิ่งที่ดีเยอะเกินไปก็มีปัญหาเหมือนกันนะคะแล้วก็บังคับตัวเองส่วนสิ่งที่ไม่ดีนั้นก็ให้เอาออกไปนะคะคราวนี้มาดูอีกนะคะการออกกำลังกายนะคะเรามาดูกันการออกกำลังกายจะช่วยถ้าเรามีความรู้นะคะในเรื่องหลักการสุขภาพของพระเจ้าในเรื่องของการออกกำลังกายแล้วก็บังคับตนเองเราก็จะไม่มีการออกกำลังกายที่มากเกินไปนะคะก็จะช่วยป้องกันภาวะความกดดันจากการออกซิไดซ์ที่จะเกิดขึ้นจากการออกกำลังกายแบบหักโหมได้นะคะคราวนี้ถ้าเป็นอนุมูลอิสระที่เกิดจากการอาหารล่ะคะอาหารที่มีอนุมูลอิสระเยอะหรือว่าเราทานอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระน้อยนะคะนะคะถ้าเรามีความรู้ในเรื่องของโภชนาการอันนี้นะคะพระเจ้าก็แนะนำให้เรารับประทานอาหารที่มีลักษณะใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุดผ่านการขัดสีน้อยที่สุดผ่านการปรุงแต่งน้อยที่สุดนะคะเมื่อเรามีความรู้เหล่านี้จริงๆมีรายละเอียดอีกนะคะมันก็จะช่วยป้องกันเราจากการที่เราจะได้รับอนุมูลอิสระโดยไม่จำเป็นนะคะบวกกับการบังคับตนหลายครั้งเนี่ยเรารู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าเราไม่สามารถบังคับตัวเองได้แต่ว่าเชื่อไหมคะว่าพระเจ้าทรงเมตตากรุณาพระองค์ได้ให้การบังคับตนเนี่ยเป็นผลหนึ่งของพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อเราอธิษฐานทูลขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่
ขอกำลังจากพระองค์แล้วเราก็จะสามารถเอาชนะตัวเองให้ปฏิบัติตามในสิ่งที่พระเจ้าต้องการได้นะคะค่ะมีอะไรอีกนะคะสมมุติอีกสักตัวอย่าง2ตัวอย่างนะคะคนที่ทำงานมากเกินไปนะคะต้องวันนี้มีเป้าว่าจะต้องทำเดือนใดเดือนนี้จะต้องทำยอดให้ได้เท่านี้เท่านี้เท่านี้นะคะในสิ่งเหล่านี้พระเจ้าก็ได้ให้คำแนะนำไว้ว่าเราจะต้องพักผ่อนนะคะในแต่ละวันเราจะต้องนอนให้พอแล้วก็ในหนึ่งสัปดาห์เราต้องมีวันพักผ่อนหนึ่งวันนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ร่างกายของเราต้องการนะคะเมื่อเราปฏิบัติตามนี้แล้วเราก็จะหลีกพ้นภาวะการทำงานหนักมากเกินไปก็เท่ากับเราไม่มีปัญหาจากการความกดดันจากการออกซิไดซ์ที่เกิดจากภาวะนี้นะคะค่ะแล้วถ้าเป็นร่างกายของเราเองล่ะคะปกติแล้วจริงๆอนุมูลอิสระเนี่ยในกระบวนการเผาผลาญเมตาบอลิซึมต่างๆในร่างกายของเราเนี่ยจะมีอนุมูลอิสระเกิดขึ้นอยู่แล้วนะคะแต่ว่าพระเจ้าก็ได้ทรงให้มีสารต้านอนุมูลอิสระมาจัดการด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราปฏิบัติตามกฎสุขภาพทั้งหมดทั้ง8ข้อที่พระเจ้าได้ทรงแนะนำไว้ก็จะทำให้ร่างกายของเรามีเวลาที่จะฟื้นฟูตัวเองมีเวลาที่จะซ่อมแซมตัวเองแล้วก็มีเวลาที่จะป้องกันตัวเองแล้วก็กำจัดสิ่งไม่ดีออกไปได้นะคะค่ะเป็นยังไงคะอันนี้อยากให้เห็นภาพนะคะว่าจริงๆแล้วน้ำพระทัยของพระเจ้าที่มีให้กับมนุษย์ไม่ใช่เป็นความเจ็บป่วยแต่ว่าพระองค์อยากให้เรามีชีวิตที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงทั้งด้านร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณนะคะเนื่องจากเราอยู่ในโลกของความบาปหลายครั้งสิ่งเหล่านี้เราไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้แต่ว่าถ้าเราปฏิบัติตามสิ่งที่พระเจ้าทรงแนะนำด้วยหัวใจแห่งการเชื่อฟังด้วยพลังที่มาจากพระองค์เราก็จะมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็มีชีวิตที่ดำเนินชีวิตสรรเสริญพระเจ้านะคะในปฐมในหนังสืออพยพบทที่15ข้อ26นะคะพระเจ้าตรัสว่าถ้าเจ้าทั้งหลายฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าของเจ้าและกระทำสิ่งที่ชอบในสายพระเนตรของพระองค์เงี่ยหูฟังพระบัญญัติของพระองค์และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของพระองค์ทุกประการแล้วโรคต่างๆซึ่งเราบันดาลให้เกิดแก่ชาวอียิปต์นั้นเราจะไม่ให้บังเกิดแก่พวกเจ้าเลยเพราะเราคือพระเจ้าแพทย์ของเจ้าค่ะอันนี้คือสิ่งที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้นะคะในคำสัญญาของพระองค์เนี่ยเราสามารถที่จะอ้างพระสัญญาของพระองค์ได้พระเจ้าบอกว่าถ้าเราฟังเสียงของพระองค์นะคะฟังพระบัญญัติของพระองค์และทำตามนะคะกฎเกณฑ์ของพระองค์พระองค์ทรงสัญญาว่าโรคของชาวอียิปต์นั้นพระองค์จะไม่ให้บังเกิดกับเราเลยนะคะไม่ทราบว่าท่านผู้ฟังเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมอียิปต์ถึงต้องมีมัมมี่นะคะในขณะที่ประเทศอื่นๆไม่เห็นมีมัมมี่เลยนะคะอันนั้นโดยส่วนตัวแล้วเชื่อว่าเป็นพระประสงค์ของพระเจ้านะคะที่พระเจ้าได้ทรงให้ชาวอียิปต์เนี่ยมีสติปัญญาในการเก็บมัมมี่ไว้เพราะว่าหลังจากผ่านไปหลายพันปีแล้วเนี่ยณตอนนี้มนุษย์เราได้มีโอกาสที่จะนำมัมมี่มานะคะมาผ่าตัดชันสูตรศพก็พบว่าโรคที่เกิดแก่ชาวอียิปต์นั้นจริงๆแล้วเหมือนกับโรคที่เราพบในปัจจุบันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจโรคอ้วนนะคะฟันผุนะคะโรคหลอดเลือดแดงแข็งนะคะคือแม้แต่มะเร็งนะคะก็พบในชาวอียิปต์เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระเจ้าทรงแนะนำตั้งแต่สมัยนั้นมาจนถึงปัจจุบันนี้คำแนะนำของพระองค์ยังคงเป็นจริงนะคะเพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างเรามาและเมื่อเราปฏิบัติตามสิ่งที่พระองค์ทรงแนะนำแล้วโรคที่เกิดกับชาวอียิปต์ก็จะไม่เกิดขึ้นกับเรานะคะก็ขอให้เราเชื่อฟังพระองค์นะหลายคนอาจจะบอกว่าการทำตามกฎเนี่ยมันน่าเบื่อจังเลยการทำตามกฎเนี่ยมันไม่มีความสุขเลยนะคะแต่ถ้าเรามาดูดีๆแล้วเราจะเห็นว่ากฎของพระเจ้าเนี่ยเป็นกฎแห่งความรักเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งความรักนะคะคราวนี้พระเจ้าให้เสรีภาพแก่เราในการที่เราจะตัดสินใจว่าเราจะเชื่อฟังหรือว่าไม่เชื่อฟังถ้าเกิดเราเชื่อฟังนะคะเราก็จะมีชีวิตที่มีความสุขตามที่พระเยซูได้ทรงสัญญาไว้พระองค์บอกว่าพระองค์มาเพื่อให้เรามีชีวิตที่บริบูรณ์นะคะเราก็จะมีชีวิตที่มีความสุขแล้วก็ในสุดท้ายการเชื่อฟังของเราก็จะนำเราไปสู่การที่เราได้รับชีวิตนิรันดร์แต่ว่าถ้าเราไม่เชื่อฟังแล้วมันก็จะมีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นได้มากมายเพราะมันเป็นผลจากการที่เราเลือกที่จะไม่เชื่อฟังนะคะแต่ว่าไม่ว่ายังไงก็ตามในอดีตที่ผ่านมานะคะเราอาจจะยังไม่มีความรู้ในเรื่องกฎสุขภาพของพระเจ้า
หรือว่าเราอาจจะไม่มีกำลังเข้มแข็งพอที่จะทำตามได้นะคะหลายครั้งเราอาจจะเลือกเส้นทางของการไม่เชื่อฟังแต่ว่าด้วยความรักของพระเจ้านะคะด้วยพระคุณของพระองค์พระองค์ได้ส่งพระเยซูลงมาแล้วก็เมื่อพระเยซูทรงลงมาแล้วนะคะพระองค์ก็ให้โอกาสเราอีกครั้งในการที่เราจะกลับใจแล้วก็เดินในหนทางของการเชื่อฟังได้นะคะก็พระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความรักนะคะอันนี้ก็มีผลการศึกษาที่น่าสนใจอยากจะนำมาเล่าให้ฟังสักนิดนึงนะคะสัก2ตัวอย่างนะคะเป็นการที่ทำให้เราได้มองเห็นว่าเมื่อเรามีการปรับเปลี่ยนสุขภาพที่ดีแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะช่วยป้องกันโรคได้นะคะอันนี้เป็นการศึกษาที่เขานำคน 3,000 กว่าคนนะคะอายุมากกว่า25ปีซึ่งมีแนวโน้มที่จะเป็นเบาหวานในอนาคตอาจจะมีผลเลือดผิดปกตินิดหน่อยยังไม่ถึงกับเป็นเบาหวานนะคะหรือว่ามีภาวะบางอย่างที่ทำให้มีแนวโน้มที่จะเป็นเบาหวานในอนาคตนะคะเขาก็นำคนกลุ่มนี้ 3,000 กว่าคนเนี่ยมาแบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกเนี่ยก็ให้ยาหลอกนะคะไม่ได้มีผลอะไรต่อร่างกายกลุ่มที่2ให้ยาที่มีชื่อว่าเมทฟอร์มินนะคะซึ่งยาตัวนี้เนี่ยมันก็มีส่วนที่จะช่วยป้องกันการเกิดเบาหวานในอนาคตได้แล้วส่วนกลุ่มสุดท้ายเนี่ยก็คือให้เขาเปลี่ยนพฤติกรรมวิถีในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันนะคะเดาสิคะว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะกับคน3กลุ่มนี้นะคะผ่านไป4ปีก็มาดูนะคะว่าโอกาสเกิดเบาหวานเป็นอย่างไรบ้างนะคะน่าสนใจนะคะกลุ่มแรกเนี่ยกลุ่มที่กินยาหลอกเนี่ยก็เหมือนกับไม่ได้ทำอะไรเลยเขาก็มีชีวิตของเขาตามปกตินะคะเพราะเขาคิดว่าเขาคงกินยาแล้วอะไรประมาณนี้นะคะผลก็คือว่าเบาหวานเกิดขึ้น 38% นะคะก็ประมาณ21ใน 38% นะคะส่วนอีกกลุ่มนึงเนี่ยกลุ่มที่ได้ยาที่บอกว่าจะมีโอกาสป้องกันการเกิดเบาหวานได้ก็ยังมีเบาหวานเกิดขึ้นนะคะ 30% ในคนกลุ่มนี้ในขณะที่คนที่ไม่ได้รับประทานยาอะไรเลยนะคะอันนี้น่าสนใจมากแต่เขามีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นอย่างดีพบว่ามีเบาหวานเกิดขึ้นเพียงแค่ 20% นะคะน้อยกว่า2กลุ่มแรกซะอีกอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงที่ยืนยันนะคะเมื่อเรามีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วเราจะมีสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้นแล้วก็สามารถป้องกันการเกิดโรคเรื้อรังอย่างเช่นโรคเบาหวานได้นะคะอันนี้เป็นเรื่องราวของสุภาพสตรีท่านหนึ่งอายุ84ปีนะคะเธอก็มีปัญหาสุขภาพยาวเลยนะคะ12ข้อณตอนนั้นเธอก็ได้ตัดสินใจที่จะไปเข้าร่วมกับสถาบันธรรมชาติบำบัดนะคะที่อเมริกานะคะแห่งหนึ่งนะคะซึ่งในขณะที่เธอพักอาศัยอยู่ในที่นั้นเนี่ยเธอก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตแล้วเมื่อเธออยู่ที่นั่นเป็นเวลา4สัปดาห์ผลที่เกิดขึ้นก็คือว่าปัญหาทั้ง12ข้อเนี่ยได้รับการบรรเทานะคะไม่ว่าจะเป็นจากการที่รู้สึกว่าน้ำตาลในเลือดต่ำแล้วก็มีการตัวสั่นเนี่ยนะคะก็ปรากฏว่าน้ำตาลไม่ต่ำอีกต่อไปความดันที่สูงนะคะก็เริ่มลดลงมานะคะอ้วนนะคะโอ้โหน่ายินดีมากภายใน4สัปดาห์น้ำหนักลดไปประมาณ10ปอนด์นะคะ10ปอนด์ก็ประมาณ4กิโลได้นะคะแล้วก็ขาที่บวมก็ปรากฏว่าหายบวมเลยข้อที่ปวดก็ไม่ปวดอีกเลยนะคะปัญหาท้องผูกที่มีอยู่ก็หายท้องผูกน่าสนใจไหมคะมีปัญหาปัสสาวะบ่อยด้วยก็ปรากฏว่าตอนกลางคืนก็ลุกขึ้นมาปัสสาวะแค่ครั้งเดียวช่วงแรกเนี่ยเดินไม่ค่อยได้เลยนะคะเดินแล้วก็จะปวดมากปรากฏว่าหลังจากผ่านไป4สัปดาห์เนี่ยสามารถเดินได้ครึ่งไมล์นะคะมีปัญหานอนไม่หลับก็กลายเป็นหลับได้ดีเลยนะคะแล้วตอนแรกก็จะมีปัญหารู้สึกหายใจไม่ค่อยสะดวกนะคะรู้สึกว่ามีอาการแน่นหน้าอกแล้วก็ไอเรื้อรังก็อาการนี้ก็หายไปเท้าที่ปวดก็หายไปนะคะภาวะซึมเศร้าทางด้านจิตใจที่มีอยู่ก็หายไปด้วยเช่นกันนะคะเธอก็ได้ให้คำพยานไว้ว่าหลังจากดำเนินชีวิตมา10ปีได้รับการรักษาที่ต่างๆมากมายเสียเงินไปประมาณ 50,000 ดอลลาร์ US ดอลลาร์นะคะเขาบอกว่า10ปีที่ผ่านมาเขาไม่เคยรู้สึกดีเท่ากับที่มาอาศัยอยู่ณที่แห่งนี้ภายในเวลาไม่กี่วันเลยเขาก็รู้สึกขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างเล็กๆนะคะแต่ว่าโดยส่วนตัวเราถือว่ายิ่งใหญ่นะคะถ้าเรามีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะโดยเฉพาะเราหันกลับมาปฏิบัติตามสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงแนะนำให้กับเราแล้วพระเจ้าจะเป็นผู้ทำงานในตัวเรานะคะแล้วเราก็จะมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นนะคะในพระธรรม3ยอห์นนะคะข้อ2นะคะได้บอกไว้ว่าท่านที่รักข้าพเจ้าอธิษฐานขอให้ท่านมีพลานามัยสมบูรณ์และเจริญสุขทุกประการอย่างจิตวิญญาณของท่านจำเริญอยู่นั้นนะคะอันนี้เป็นคำอธิษฐานของ
อัครสาวกท่านหนึ่งนะคะให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งด้านร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณในหนังสือวิญญาณแห่งคำพยากรณ์เล่มหนึ่งได้บอกว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพลังในการรักษาผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่ผู้ที่หยุดทำสิ่งเลวร้ายและเรียนรู้ที่จะทำสิ่งที่ดีนะคะเมื่อเราเรียนรู้แล้วว่าอะไรที่เป็นสิ่งที่ทำให้สุขภาพของเราไม่แข็งแรงเมื่อเราเรียนรู้แล้วในเรื่องของหลักการดูแลสุขภาพที่พระเจ้ามอบให้เรียนรู้ที่จะทำสิ่งที่ดีก็คือเรียนรู้ที่จะเชื่อฟังพระองค์แล้วพระเยซูก็จะทรงเป็นพลังในการรักษาตัวเรานะคะผ่านทางพระวิญญาณของพระองค์โรคทางกายไม่ว่าจะรุนแรงหรือฝังรากลึกเพียงใดก็ได้รับการรักษาให้หายได้ผ่านทางพลังอำนาจของพระคริสต์นะคะอาเมนขอบคุณพระเจ้านะคะก็มีตัวอย่างของคนอีกคนนึงนะคะอันนี้เป็นชาวอเมริกันนะคะชื่อว่านาธานพริติคินนะคะในช่วงเล็กๆเนี่ยตอนที่เขายังเด็กๆเนี่ยเขาก็ทานอาหารเหมือนกับชาวอเมริกันทั้งหลายนะคะก็มีแฮมเบอร์เกอร์มีเฟรนช์ฟรายมีอะไรไก่ทอดอะไรไอศครีมอะไรนี่นะคะตามอาหารปกตินะคะผลปรากฏว่าเมื่อเขาผ่านไปอายุประมาณ42ปี42นี่ถือว่ายังเป็นวัยที่หนุ่มแน่นนะคะก็ปรากฏว่าเกิดโรคขึ้นมานะคะเขาเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะคะไม่ใช่มะเร็งต่อมน้ำเหลืองอย่างเดียวแต่ว่าหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจเนี่ยตีบอย่างรุนแรงมากแม้แต่เดินระยะเวลาระยะทางไม่ไกลเนี่ยเขาก็จะเริ่มเจ็บหน้าอกละจะเดินได้ไม่ไกลนะคะแล้วก็คอเลสเตอรอลสูงมากนะคะถึง280มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ปกติ2คอเลสเตอรอลเนี่ยก็ไม่ควรจะเกิน200นะคะถ้าจะให้ดีที่สุดก็คือ100บวกอายุนะคะก็อันนี้ของเขาสูงไปเยอะนะคะก็เลยทำให้มีปัญหาหลอดเลือดอันนี้เป็นภาพตัดตัวอย่างง่ายๆนะคะอันนี้เป็นหลอดเลือดปกติเนี่ยตรงกลางต้องว่างๆนะคะแต่ของเขาเนี่ยปรากฏว่าคอเลสเตอรอลเยอะมากก็เลยทำให้อุดตันจนเหลือรูนิดเดียวทำให้เลือดผ่านได้น้อยนั่นก็เลยเป็นที่มาของอาการเจ็บหน้าอกแล้วก็หลอดเลือดหัวใจตีบอย่างรุนแรงนะคะคราวนี้คุณนาธานพริติคินอันนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นหลายร้อยปีแล้วนะคะซึ่งสมัยนั้นเนี่ยความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ยังไม่เยอะมากอย่างเท่ากับปัจจุบันนะคะการตรวจเส้นเลือดหรือว่าตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจการเดินสายพานอะไรก็ยังไม่มีนะคะตอนนั้นพอเขาไปพบคุณหมอเนี่ยคุณหมอก็บอกว่าเตรียมตัวตายได้นะคะคุณหมอบอกว่าไม่มีทางที่จะช่วยแล้วนะคะปรากฏว่าคุณนาธานเนี่ยเขาไม่ยอมแพ้นะคะเขาก็เริ่มมาเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติตนเขาก็ไปศึกษาหนังสือเยอะแยะเลยนะคะศึกษาตำราแพทย์ต่างๆแล้วก็รวมทั้งหนังสือของเอเลนจีไวท์นะคะซึ่งทางของเราเนี่ยเราเชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ประทานเรื่องราวต่างๆให้กับเธอโดยเฉพาะในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในหนังสือที่คุณนาธานได้มาศึกษาเมื่อเขาศึกษาเล่มต่างๆแล้วเนี่ยเขาก็ได้เริ่มปฏิบัติตามนะคะงดอาหารไขมันแล้วก็เริ่มออกกำลังกายทีละน้อยทีละน้อยตอนแรกก็เดินได้ไม่ไกลนะคะเดินได้นิดนึงก็เจ็บหน้าอกละแต่ว่าเขาก็ไม่ยอมแพ้เขาก็ค่อยๆไปเรื่อยๆนะคะจนตอนหลังเนี่ยสามารถออกเดินได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนวิ่งได้วันละหลายกิโลเมตรนะคะผลที่เกิดขึ้นก็คือว่าร่างกายแข็งแรงขึ้นนะคะคอเลสเตอรอลก็ระดับคอเลสเตอรอลก็ลดลงด้วยอาการเจ็บหน้าอกก็หายไปพอเขากลับไปเจอแพทย์อีกทีแพทย์ก็ตกใจอ้าวยังไม่ตายอีกเหรอเนี่ยนะคะหลังจากนั้นนะคะเขาก็ไม่ได้เก็บความรู้ไว้กับคนเดียวนะคะเขาก็ได้แบ่งปันให้กับคนอื่นโดยการเริ่มสอนนะคะเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับคนอื่นต่อไปเขาก็สิ่งที่เขาแนะนำนะคะก็คือเขาบอกว่าให้เพิ่มอาหารประเภทแป้งนะอย่างเช่นพวกธัญพืชนะคะซึ่งยังไม่ผ่านการขัดสีมันฝรั่งหรือว่าข้าวชนิดต่างๆนะคะแล้วก็ให้ลดการบริโภคเนื้อสัตว์ไข่แล้วก็ผลิตภัณฑ์จากนมซึ่งอันนี้จะเห็นว่าขัดแย้งกับการดำเนินชีวิตของชาวอเมริกันมากนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่จะรับประทานสิ่งเหล่านี้เยอะแต่นี่คือคำแนะนำที่เขาปฏิบัติเองแล้วได้ผลแล้วเขาก็แนะนำต่อนะคะนอกจากนี้เขาก็แนะนำให้ลดน้ำตาลก็น้ำมันด้วยนะคะคำแนะนำของเขาได้ก็ได้เป็นประโยชน์ให้กับผู้อื่นอีกมากมายนะคะคราวนี้พอเขาอายุมาประมาณถึง69ปีเนี่ย มีบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตนะคะแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยตัดสินใจที่จะฆ่าตัวตายนะคะคือตัวโรคเนี่ยไม่มีปัญหาเขายังแข็งแรงดีแต่ว่าจากอะไรสักอย่างเนี่ยนะคะก็เลยทำให้เขาตัดสินใจฆ่าตัวตายเมื่อเขาเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยทางวงการแพทย์ก็ได้ขออนุญาตนำศพของเขามาชันสูตรเพื่อดูว่าข้างในเป็นยังไงบ้างนะคะก็ผลปรากฏว่าตอนแรกเขาก็คิดว่าผลเนี่ยหลอดเลือดคงจะมีสิ่งอุดตันเต็มไปหมดเลยแบบนี้แหละนะคะแต่ปรากฏว่าสิ่งที่น่าแปลกใจก็คือว่าผลชันสูตรศพของเขาเนี่ยเขาพบว่าหลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงหัวใจของคุณนาธานพริติคินเนี่ยมีสภาพดีเหมือนกับหลอดเลือดของเด็กอายุ10ปี
อัศจรรย์ไหมคะนะคะน่าอัศจรรย์ใจมากจากหลอดเลือดอาการช่วงแรกที่แย่มากจนถึงขั้นเดินไม่ได้เมื่อเขามีการเปลี่ยนแปลงปฏิบัติตนแล้วเนี่ยปรากฏว่าหลอดเลือดแดงของเขาเนี่ยกลายเป็นหลอดเลือดกลับมาใหม่เอี่ยมอ่องเลยนะคะมีการยืดหยุ่นได้ดีแล้วก็อุดตันนั้นก็แทบจะไม่มีเลยนะคะเหมือนกับหลอดเลือดของเด็กอายุ10ปีนะคะอันนี้เนี่ยครั้งแรกที่อ่านเรื่องนี้แล้วรู้สึกขอบคุณพระเจ้านะคะเพียงแค่เราปฏิบัติตามสิ่งที่พระองค์ทรงบอกด้วยความเชื่อนะคะเมื่อพระเจ้าทรงแนะนำในเรื่องของการดูแลสุขภาพแล้วเราทำตามนะคะพระเจ้าจะทรงดำเนินกิจบางอย่างในตัวของเรานะคะแล้วก็จะทำให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นแม้แต่หลอดเลือดที่อุดตันไปแล้วนะคะเมื่อเราปฏิบัติตามคำแนะนำของพระองค์ด้วยการเชื่อฟังร่างกายของเราโดยการทำงานของพระเจ้าก็จะมีการรักษาตัวเองนะคะแล้วหลอดเลือดก็จะกลับมาแข็งแรงได้ดีเหมือนเดิมนะคะพระเจ้าทรงรักษาโรคทางกายเพื่อเป็นหลักฐานว่าพระองค์จะทรงรักษาโรคทางจิตวิญญาณด้วยนะคะก็อยากจะให้ผู้ฟังทุกท่านนะคะผู้ชมทุกท่านได้มั่นใจนะคะว่าพระเจ้าผู้มีฤทธิ์อำนาจที่จะรักษาโรคทางร่างกายของเราได้เมื่อเรามีความบาปหรือว่าความเจ็บป่วยทางจิตวิญญาณเมื่อเรามาหาพระองค์พระองค์ก็จะทรงรักษาเราได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็อยากจะขอจบด้วยข้อความสุดท้ายนี้นะคะในข้อพระคัมภีร์ในพระธรรมโรมนะคะ อยากให้เรามั่นใจนะคะว่าแผนการน้ำพระทัยของพระเจ้าที่มีสำหรับชีวิตมนุษย์ของเรานั้นไม่ใช่เป็นแผนการแห่งความทุกข์นะคะพระเจ้าไม่ได้อยากให้เราเต็มมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเจ็บป่วยเมื่อเราเจ็บป่วยเมื่อเราเสียใจพระองค์ทรงร้องไห้และพระองค์ก็ทรงทนทุกข์ไปกับเรานะคะนั้นไม่ใช่แผนการของพระเจ้าเลยนะคะแต่เนื่องจากเราอยู่ในโลกแห่งความบาปบางครั้งสิ่งเหล่านั้นก็อาจจะเกิดขึ้นแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามให้เรามั่นใจว่าเมื่อเราหันกลับมาหาพระองค์นะคะเชื่อฟังแล้วก็ทำตามพระเจ้าจะทรงดูแลเราและเราจะมีสุขภาพที่ดีตามที่พระองค์ได้ทรงสัญญาไว้นะคะก็อยากให้เราหันมาปฏิรูปสุขภาพนะคะในพระธรรมโรมบทที่12นี้นะคะข้อ1อาจารย์เปาโลได้บอกว่าพี่น้องทั้งหลายด้วยเหตุนี้โดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้าข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์เป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์และเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าซึ่งเป็นการนมัสการโดยวิญญาณจิตของท่านทั้งหลายอาจารย์เปาโลได้อ้อนวอนเรานะคะให้เราถวายตัวของเราแด่พระองค์ให้เรามีชีวิตที่บริสุทธิ์แล้วก็เป็นที่พอพระทัยของพระองค์นะคะท่านได้แนะนำต่อไปว่าอย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจแล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่เพื่อท่านจะได้ทราบน้ำพระทัยของพระเจ้าจะได้รู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยมนะคะอันดับแรกเมื่อเรารู้ข่าวสารของพระองค์เมื่อเรารู้เรื่องราวของพระองค์แล้วให้เราเปลี่ยนแปลงจิตใจของเราก่อนนะคะให้เป็นจิตใจที่เต็มไปด้วยความเชื่อฟังเป็นจิตใจที่มอบถวายแด่พระองค์พร้อมที่จะทำตามพระองค์แล้วอุปนิสัยของเราก็จะเปลี่ยนใหม่นะคะแล้วเราก็จะมีสุขภาพที่ดีขึ้นค่ะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าทุกท่านจะตัดสินใจอย่างไรนะคะจะเลือกที่จะเชื่อฟังพระองค์หรือว่าแล้วถ้าท่านเลือกที่จะเชื่อฟังพระองค์แล้วท่านก็จะได้เห็นพระหัตถ์แห่งการรักษาของพระเจ้าพยุงท่านและชีวิตของท่านก็จะเต็มไปด้วยความสุขและความชื่นชมยินดีนะคะค่ะก็วันนี้ก็หวังว่าทุกท่านคงจะได้รับความรู้แล้วก็ได้รับพระพรจากเรื่องสุขภาพที่เราคุยกันวันนี้ไปบ้างไม่มากก็น้อยนะคะขอพระเจ้าทรงอวยพระพรทุกท่านสวัสดีค่ะ